ต่อไปเป็นข้อสอบโอเน็ตเรื่องอนุกรมและลำดับครับเรามาดูข้อที่24ก่อนเป็นระดับแรกคณิตข้อการถามข้อที่11ข้อที่11เราก็ไม่ยากข้อที่11ถ้าได้ a 11เท่ากับ a 1บวก 10d ครับ sn ผลบวกในคณิต sn เท่ากับ n ส่วน2 2a 1บวก n ลบ 1d s 5ปัญหา s 5ก็คือ90เท่ากับ5ส่วน2 2a 1บวก5ลบไป4 4 5 90 5 1 5 5 8 4 4 2 8 4 4ได้ a 1บวก2เป็นสุดท้ายที่1นะครับต่อไปเราก็หา s 10 s 10เท่ากับ5เท่ากับ5เท่ากับ10ส่วน2 2a 1บวก10ลบไป9เท่ากับ9เอา2คูณ10นะครับเอา10ไปหารได้1เท่ากับ 2a บวก9เป็นสมการที่2ตอนนี้เราจะกำจัด a นะครับอันนี้สมการที่1ลบคูณที่2ได้3เท่ากับ 2a บวก 4 เป็นสมการที่3เราก็สมการที่2ตั้งลบสมการที่3 1ลบ3คูณลบ3 52 a 1 2 a ลบกันหายไป9 b ลบ4 b เหลือ5ท่าน b เท่ากับลบ7ไม่ได้ดูลบ7ก็เลือกแทนสมการที่1หรือ2หรือ3ได้ผมเลือกสมการที่2เพื่อจะหาค่าสมการที่1ก็เป็น1เท่ากับ2 a 1 9 b 9 7 3ก็ลบ3แก้3ลบเป็น6เท่ากับ 2a ถ้า a 1เท่ากับ3 42ได้ค่า a 1ได้ค่า b แล้วก็แทนในข้อที่11ข้อที่11เราก็จะได้ข้อที่11ครับ a 1ก็คือ32บวก 10d คือลบ7คำตอบลบ38ท่านข้อที่11คือลบ38นั่นเองโอเคนะครับข้อต่อไปข้อที่25ลำดับเรขาคณิตระดับ1มีผลบวกและผลคูณ3ทดแรกเป็น13และ27ตามลำดับถามว่า r บวก r มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เริ่มหลักการที่เราใช้ที่นี่ว่าให้ทดกลาง a ทดทำมา a คูณ r ทดกลางไปด้านนี้ a หาย rให้ a ทดกลางทดกลาง3ทดแรกคูณกันได้27แล้วก็ a ศูนย์คูณ a คูณ a r ได้27ถ้า a รับ3เท่ากับ27ถ้า a เดียวรับ3รับไม่ได้ครับครับต่อไปเราก็ไปหาว่า3ทดแรกกันเท่ากับ13ดึงตัวกรอบรูปตัวเองมาได้1ส่วน r บวก1รวม r เท่ากับ13แทนค่า a ได้3ลงไปแล้วก็ย้ายค่าเป็น13ส่วน3มาจัดรูปใหม่1ส่วน r บวก r เท่ากับ13ส่วน3รวมคำตอบได้10ส่วน3ครับคำตอบก็ได้10ส่วน3ก็ตรงพอดต่อไปข้อที่26ผลบวกอนุกรมเรขานิตมีค่าอะไร1ลบ2บวก4ลบ6ลบ8บวกไปเรื่อยๆทั้งหมด150เรามาคิดพิจารณาแบบเป็นลำดับเรขาคณิตก็เป็น1ลบ2
ถ้าเราทราบว่า R ก็คือลบ2มาด้วย1ก็คือลบ2 A 1ก็คือ1เราอยากทราบว่าผมมีกี่พจน์ลบ2 9ติดลบนะครับเลขจำนวนก็เหมือนที่ก็เป็น1บวก2กำลัง9ส่วน3 2กำลัง9คือ256ก็เป็น257ส่วน3ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อไปข้อที่27เราจะหาคำตอบลำดับเป็นเลขลบ4 3ลบ3 4ลบ25มีพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300อยู่กี่พจน์น้อยกว่า300หลักการง่ายๆเราจับเลยนะครับ300ตัวนี้คือ A ดีมากครับคือเอาไปติดกันพจน์หลังพจน์ข้างหน้าติดกันครับถ้าต้องการเราดูดีกันเราก็เริ่มนะครับ300เท่ากับ A 1 A 1ก็คือลบ4 3บวก A ลบ1 B B 9ย้ายมาเป็น3 300 4 3ส่วน9เท่ากับ A ลบ1ก็เป็น300 4 3ส่วน9บวก1เท่ากับ A เสร็จแล้วก็เอาบวกกันก็เป็น9บวก3เป็น12353แล้วก็ไปหาประมาณ352หาร9 93 27เหลือ8 99 8ก็ตกมาคือตกขั้นที่พจน์ที่239นี่ครับแล้วข้อนี้ถามว่ามีพจน์กี่น้อยกว่า3 3ก็อยู่ที่พจน์ตอบ39ท่านเรียนไม่มั่นใจว่ามันจริงไหมที่เรียนกำหนดแผนค่าหรือที่39ว่าที่39เท่ากับ A 1ลบ4 3บวก38 B ได้ก็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 ได้ก